ปีนี้พี่ขอเรียกคุณมิสเตอร์ของโอลี่นะณปัจจุบันนี้นะฮะครับครับใช่ครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับแน่นอนเนี่ย อ่ะช่วงเวลาอะไรนะการเวลาอ่ะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลามิสเตอร์ลองโอลี่ข้ามปีมานั่นเองนะก็คุณจุ้ยนั่นเองนะอ่ะคุณจุ้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมาขออีกทีทำไมลองโอลี่โอลี่ก็สาเหตุที่ลองโอลลี่นะฮะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะฮะก็เป็นเรื่องของแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนะที่คาดว่าน่าจะเริ่มปรับตัวลดลงนะครับในช่วงอาจจะไตรมาส2นะครับของปีนี้นะซึ่งมันจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นในเรื่องของในประเทศของเราเองนะก็คือในเรื่องของงบประมาณนะการใช้จ่ายภาครัฐนะที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเงินหมดก่อนนะครับทีนี้เนี่ยปีนี้ยังไงมันก็ต้องมีเงินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ตลาดไม่บวกเลยนะผมว่าก็ไม่น่าจะลงแรงอะไรไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันรอปัจจัยบวกซะมากกว่านะครับในขณะที่เราเริ่มเห็นนะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยนะกลับมาซื้อหุ้นบ้านเรานะตั้งแต่ช่วงวันสองวันนะก่อนที่จะปีใหม่นะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ซื้อหุ้นไทย1,200กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าซื้อรัวๆ5วันติดต่อกันนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพนั้นเองนะครับผมพี่มันขอเสียงหน่อยครับเมื่อสักครู่กำนันก็ร่ายมนต์ร่ายคาถาไปกันแล้วนะฮะนักลงทุนที่ได้ยินได้ฟังคาถามนต์เมื่อสักครู่นี้มีใครรับทราบรับฟังเขาเรียกอะไรนะขึ้นอะไรนะหัวเขาแล้วรับอะไรรับไม่ใช่พอนะรับคาถาใครพร่ำคาถาเมื่อสักครู่นี้นะฮะใครฟังแล้วเข้าตัวบ้างนะทุนอ่ะใครฟังเข้าตัวบ้างโปรดอย่าถามแต่จะถามนะฮะว่าฟังคุณชุยรายกระถาทำไมเราโอลี่ข้ามปีแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมฮะถ้าได้ยินแล้วตัวโปรดเขียนคำว่าอะไรเนี่ยจงเป็นไปตามนั้นมีใครฟังจุยบ้างเดี๋ยวพี่มั่นใจคุณจุยล่าในคาถามนต์คาถาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาก็หมายความว่าไม่มีใครฟังเรื่องราวที่อาจุยบอกเลยตอนนี้เขากำลังคีย์ออเดอร์กันอยู่คีย์อะไรเนี่ย8.6มันถอยลงมาเอาปะอะไรนะฮะย่อลองปะย่อลองอ๋อขอก่อนเนี่ยกำลังจังหวะกำลังดีเลยเดี๋ยวมาเลยจังหวะนี้พระคุณเจ้ามาแป๊บหนึ่งเวลาเข้าลองตรงไหนเดี๋ยวเอาทำเฟรมโปทำเฟรม1 ชั่วโมงก่อนเข้าลองตรงไหนบอกมาผมจดเอาไว้ราคาไหนเข้าลองราคาไหนนับ1 2 3 4 5จะไป90นี่ตรงนี้คือวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมีแนวรับนะฮะ8 7 5 8 7 7โซนนี้โซนย่อเปิดลองสำหรับคนที่เทรดเล่นสั้นนะฮะซึ่งเขาย่อมาแล้วนะส่วนเป้าหมายทั้งหมดเป้าหมายทั้งบนนะฮะ879แล้วก็881ครับผม879881เพราะเมื่อวานก็พาไปช็อตหนึ่งเราสายเกินเดี๋ยวขอคีย์ก่อนนับ1 1 2 3 4คุณสัญญาเอาราคานี้เลยหรือครับ5 6 7 8 9 10ไอคีเสร็จแล้วยกมือขึ้นกด1มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอคีเสร็จแล้วกดลงมา เอาราคานี้เลยหรือครับ
ใช่ครับก็เป็นเวดดิ้งที่เขาเรียกเอาราคานี้ลงมานะโปเชโปเชพิมพ์คำว่าโปเชมาก็แล้วกันนะฮะโอ้พิมพ์มันมีพผิูม้พ์ชยามกก็โป๊เช๊พิมพ์ยากต้องมาคกิเดลยพิมพ์อะไรฮะเจ็ดไหมเจ็ดแปดไหมคนหุ้นต้องเลขเจ็ดเลขแปดแอลไหมแอลไหมแอลพิมพ์แอลเอาใหม่มาพิมพ์แอลเดี๋ยวนี้876 875 877ครับเป้า879 881ใครชมประมาณ200คนนะ Business Line อะไรหุ้นทิมตาผ่าน YouTube 200คนขอให้เป็นผู้คนที่จงรวยขอให้เป็นผู้คนที่จงได้มาจงรวยและจงได้200กว่าท่านตรงนี้กดแอลมาใครไม่ได้เล่นไม่เป็นไรคอมเมนต์แอลคอมเมนต์แอลแล้วจะรวยคอมเมนต์แอลมาจะรวยนี่ไร่คาถาอยู่โอมรวยโอมแอลอันนี้เราไม่ได้เล่นนะขอแอลด้วยนะสต็อป875นะฮะดู end of tank end of tank ของ time frame 1ชั่วโมง มีคนดูแล้วเขาจะได้ประโยชน์ไหมเนี่ยแอลมาคนที่ไม่เคยเล่นก็เขียนคำว่าแอลมาช่วยกันแอลมาไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮะคอมเมนต์อย่างเดียวแอลมาเป้าหมายถ้ามัน877 876ใช่ไหม876 877 878 879เฮ้ย3 จุด879 880 881 5 จุดครับพี่5 จุดเองช่วงนี้โวมันต่ำฮะเนี่ยมันแค่2 จุดเองใครกดไลค์พี่30 คนค่อยรวยเอ้ารวยเอาคุณระเมศคุณปรีชาคุณนิสากรคุณสมหมายคุณปูนคุณแนทคุณไอคิวคุณปูนคุณเคฟรนส์คุณสัญญาก็ขอให้รวยเอ็มไปแล้วครับเอ็มคืออะไรพี่ไม่เข้าใจแมทอ๋อแมทของตั้งเดือน875 กับ877นะฮะนี่แมทแล้วนะฮะเอามาเอามาแอดโอเพนแล้วนะตอนนี้ตลาดเปิดมานะย่อลงมา1.50นะฮะ8.6 8.75 8.7เอ็มละเดี๋ยวรอนั่งทุนเงินก่อนนะฮะคือตอนนี้เวลาทำมาหากินอะไรก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรมากมายตลาดมันไม่ได้หนีไปไหนนะตอนนี้คนเขากำลังหาเงินกันอยู่ช่วงเช้านี้แอดหุ้นทิมตาแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะจะมีวลีเด็ดๆที่จุ๊ยตอบแล้วจุกรอจุ๊ยตอบแล้วจุกตรงนี้นะฮะรอกันก่อนนะฮะอะไรตุ๊บแล้วจุ่มอ่ะ ถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรอดูคำถามพี่มันเอาจุ๊ยจุกๆได้ไหมนะฮะรอกันนะฮะหุ้นทิมตาเอาเวลาแล้ววันนี้จะเจอพวกพี่ไหมแกงชาวันนี้ได้อยู่ครับวันนี้ได้อยู่มันก่อนนะพี่เอกเมาส์จุ้ยใหญ่เลยนะมาว่าอะไรฮะจุ้ยเมาส์อะไรกับแกเดี๋ยวไปเฉลยกันก็แล้วกันจำไม่ได้แล้วเอามาเอามา300คนละหุ้นทิมตาหุ้นทิมตาปีนี้หุ้นทิมตาทำไมเราโอลี่ข้ามปีเวลานี้เข้าลอง875 877ครับเป้า879 881ครับแอลละค่ะเติมของที่หอข้ามปีมาโอ้โลภแล้วนะครับโลภแล้วนะครับมีเติมด้วยริวเบอร์รี่น้องริวเบอร์รี่โลภแล้วนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้ยนะพี่ไปดูไอ้ตัวเซฟตี้พี่ก่อนนะแบบไหนของ JP Morgan ตีหนึ่งแกบอกว่าตัว E
ตอินไม่มีในมานะวันนี้เราต้องทุนนะฮะที่ตามมาไม่ต้องรีบไปไหนฮะตลาดไม่ได้หายไปไหนนะหุ้นเฮือนเนี่ยมีตังก็ซื้อให้เต็มเต็มแม็กเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บนึงนะฟิฟตี้แต่ตอนนี้ถ้าหากเขาเรียกว่าตลาดไม่มีโวเยอะๆก็ไม่ต้องไปเล่นในตัว DW ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เล่นเอยอากมันไม่ขยาวใชมั่นไมใช่่กระเดใช้ง่ไม่กระเดือกมันไถมู่กกระคเดร้ังบไม่กระเดือกอ่ะพอยัง300กว่าท่านอ่ะแอลมา1 2 3 4 5แอลครบยังแอลครบยัง17คนนะฮะแอลมาละ17คนฮะจอยแอลจะครบแล้วนะอืมจะครบแล้วนะ350มีแอล17เปอร์เซ็นเทจของคนเล่นฟิวเจอร์น้อยมากเลยนะ300คนเล่น17ก็กี่เปอร์เซ็นต์2%ที่ฟังและชมรายการตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรนักลงทุนไทยลองโอลี่ครับมาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคำถามเป็นคำถามที่เบิกเลิกเบิกชัยที่เจอคุณจุ้ยในเช้าแรกปี2567ประมาณ17 18ละ พี่มอนก็ดูมีเพื่อนเป็นกี่คนละ18 19ละ 300คน19 แมทละหุ้นที่ในหุ้นทิ่มตาตรงนี้นะฮะคุณจุ้ยมองว่าปี2567มีหุ้นตัวไหนที่จะทิ่มตาคุณจุ้ยทั้งปีแค่ตัวเดียวทิ่มแคต่าตัวเดตียาวมทั้งปีทิ่มตาตามทั้งปีคือถ้าให้ดูนะก็ต้องไปดูในไอ้เจ้าซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกตัฟวเิดีวยวเจอร์จะกินทั้งปีท่านเลือกตัวเดียวเหรอขอกลับไปดูโพยนะเรื่องมันตามทั้งปีมาตัวเดียวถ้าเป็ถน้าให้ผมเลือกผมภาเษลาืคอนกก็คือหุ้นในดวงใจนั่นแหละแต่ภาษ IVL าดีกว่า IVL วิชาการเฮ้ยเลือกเหมือนพี่กรพัฒน์เลยโอ้เอาจริยงป่ะเออคุณกรพัฒน์ก็บอกหุ้นปังในปี67น่ะอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกได้ชีวิตคนเราอ่ะมีพไรมรค่เพป็นวไกรแล้วถ้าเลือกแล้วมันได้ตังค์เลือกแล้วมันเลือกไปไม่ต้องกลัวซ้ำใครอ่ะเลือกหุ้นตามทั้งปี IVL นั่งเดินตามทั้งปีแล้วจะได้เงินทั้งปีแบบไหนเอเชิญคุณจุ้ยให้ตรรกะมาตรรกะแปลว่าเหตุและผลนะฮะเหตุจากการให้ดูผลที่จะได้ดูภาพทางเทคนิคก่อนละกันแบคบือผภามพทางเทคนิคเนี่ยนะฮะหุ้น IVL เนี่ยเขาปรับตัวลดลงมาเนี่ย2 ปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงปีอ2022 2023ก็ทั้งปีนะครับซึ่งมันก็ล้อกับเทรนด์ของดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนะที่ดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปี2023นะฮะโลที่23 บาทเมื่อช่วงเดือนตุลาคมช่วงปลายปีพอดีเลยแล้วก็ราคาแถวๆ23 บาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นราคาฐานของช่วงโควิดนะฮะเป็นราคาฐานของช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ต่ำไปมากกว่า23 บาทนะผมมองว่ามันมีโอกาสขึ้นมากกว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะคือหรือในกรณีที่สมมุติว่ามันหลุดลงไปผมมองว่าก็อาจจะขาดทุนไม่เยอะนะฮะซึ่งในมุมผมอ่ะมันล้อไปกับภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วยหุ้นกลุ่มเนี้ยถ้าว่ากันตามตรงอ่ะโอเคเราอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจกับเศรษฐกิจบ้านเราเองเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามดูกลุ่มหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับ global หน่อยนะครับแล้วก็ IVL เนี่ยมันก็พอดีกับภาพทางเทคนิคมัลลี่อยู่โซนล่างนะฮะ23 บาทลงไปเทสแล้วเด้งกลับขึ้นมาซึ่งโซนนั้นเป็นโซนโควิดด้วย
นะครับสอ่ืวนมภาพใน Time Frame Weekly นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวเพราะมีลักษณะของการยกโลเกิดขึ้นแล้วและเบรกไฮไปละสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือในแง่ของ ADR หรือความผันผวนเนี่ยมันไม่สูงครับแปลว่าอะไรความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยครับความเสี่ยงมันต่ำนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับนะครับในขณะที่พอเราดู time frame สั้นๆนะครับใน time frame daily โอ้โหมันเป็นภาพที่ดูแล้วมันอดใจไม่ได้จริงๆนะฮะที่จะมาโฟกัสตัวเนี้ยโลเขายกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีลักษณะของการเบรกชุดนี้ขึ้นไปสังเกตนะฮะชุดที่เบรกขึ้นไปแล้วชุดนี้ย่อมาไม่เล่นต่ำกว่าโซนก่อนนะแล้วก็เด้งกลับแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าราคาแถว26 บาท25 บาท23 บาทเนี่ยปีเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นก็ได้นะคือมันยากอ่ะที่มันจะวกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับในภาพทางเทคนิคนะฮะครับนี่คือเหตุผลครับจบครับพี่มอนขอเสียงหน่อยครับตามเฟรมทุกตามเฟรมใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าเราจะเล่นซิงเกิลสต็อกหรือว่าเล่นดิวอทีฟแบบไหนอย่างไรถึงจะคุ้มค่ากว่ากันถ้าดิวทีฟเนี่ยผมแนะนำไปตัวฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ IVL นะครับตัว DW มันอาจคือโวมันยังไม่ค่อยมารสัุกนเท่แารไหร่งคือมันเหมือนยังเป็นเป็นฐานของราคาที่กองอยู่ข้างล่างโวมยังไม่มามันเป็นช่วงระยะของการสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาอะไรที่มันไม่โดนทำดีเคกินดีกว่านะแล้วก็ถ้าสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากใช้เลเวอเรจอ่ะก็ไป IVL Future ก็ได้ครับผมครับอันนี้ถือว่าเบรกไหมอย่างฮะณราคา27.50 บาทเบรกแล้วครับอืมเบรกแล้วแต่โวมันไม่รุนแรงที่จะกระดกงัดปึ้งขึ้นมาจากตัว average to range มันยังหักหัวลงใช่ซึ่งมันดีแล้วครับอืซึ่งมันดีมแล้วนะฮะการเล่นหุ้นเล่นฟิวเจอร์นะครับจังหวะที่ ATR ต่ำๆดีแล้วเพราะอะไรเพราะความเสี่ยงมันต่อือำแล้วเมื่อใดที่มันมีลักษณะการกระชากขึ้นบนอืมอืมนะฮะแรงๆเนี่ยโวลาไทล์อ่ะหรือความเสี่ยงมันจะเพิ่มสูงขึ้นตามด้วยอ่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นตามด้วยเพราะฉะนั้นอ๋อเราอ่ะอยากที่จะรับผลของตัวนั้นมากกว่าไม่ใช่เอาโวที่สูงแล้วเราไปแอคชั่นครับเราแอคชั่นแล้วตอนโวต่ำๆแบบนี้ก็ดีครับนะครับอ่ะจดราคาที่แนะนำพอสอนนี้ให้หน่อยเวลา27.75 บาทเวลาเขียนสิไวบ้ด้วโมยงเดี๋ยวพี่จะแคปชั่นภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่าไหร่เนี่ย27.75อือ่ะมให้ราคาสูงที่สุดของเช้านี้เลยอ่ะ27.75ครวัันนีบ้วันที่อะไรเป็นที่สามครับสามเดือนอะไรเนี่ยมเดืกอนรหนึ่งาเพิ่งเรภาคิ่หมกเจป็ีดนั่นสแอหลงะศนูั่นนยแ์หลสะองสี่เวลา10 โมง7 วินาทีจดและจำพูดไว้จะได้ตามจับอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยครับคนดูดีเอ้ยชื่อเพจแล้วฮะชื่อคนดีดูที่การกระทำไม่ใช่ชาติตระกูลโอ้โหชื่อ YouTube แล้วฮะคนดีดูกดของกดคนดูดีแต่แกเขียนผิดคนดีดูเออสวัสดีครับคนดีดูที่การกระทำไม่ใช่ชาติตระกูลยินดีที่ได้รู้จักนะคะตัดเขาสิจุ้ยชื่อก็อย่านะสวัสดีครับชื่อคนที่ดูที่การกระทำไม่ใช่ชาติตระกูลคุณนิรันดร์คุณธนากรคุณศิริรัตน์สวัสดีค่ะคุณนิตยาคุณ
น้ำทิพย์คุณประวิตรสุพีดาคุณกัญจกรคุณประวิตรคุณเอสอ่ะคุณชานสิดาพี่ก็พูดคุณแชมพูมานี่คือลืมเขียนเลยให้ทำอะไรลองโอลลี่ชัดๆจะพี่เขียนงานนะเรื่องหุ้นตามทั้งปี IVL มีเหตุและผลโอเคนะฮะจบข่าวสวัสดีครับพี่มอและสวัสดีพี่กำนันโอเคครับมาตอนนี้นะฮะจัดกันไปหุ้นไทยย่อลงมาเพราะว่าตลาดหุ้นนาสแดกตึมๆนะฮะหุ้นที่ไม่รอดแน่เดลต้าโดนแล้วล่ะเพราะว่า Apple ล่ะธนาคารบาร์เคลย์แนะนำขายอยู่นะฮะลงทุนเพราะราคามันแพงเดลต้าโดนวันนี้ KCE ฮาน่าโดนหรือยังนะฮะKCE ฮาน่าโดนแล้วล่ะย่อลงมาแล้วนะฮะเคอรี่เมื่อวานซิลลิงก็ย่อลงมาแล้วนะฮะมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณภัยรัตน์พี่โดราเอมอนโนบิตะคนไหนวะเนี้ยมีไหมใจแอนใครมีพี่โดราเอมอนหมายถึงใครฮะโดเรมอนก็พี่ไงเขาเรียกพี่อ๋อพีโ่ดมอนราโดเอโดเรมมออนนอย่างเงี้ยเหรอโดเรมอนโนบิตะใจแอนนะหาไม่เจออ่ะมีคำถามพูดไหมมาแล้วนะคะให้เหตุและผลในการเลือกหุ้นตามทั้งปี IVL นะฮะก็เป็นหุ้นที่ตามกับคล้ายกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะฮะทุนค่ะใครที่ได้ยินได้ฟังก็ลองตามกันดูส่วนฝั่ง Facebook ลองไปแล้วโอ้โหลองไปแล้วที่77เสียวเว้ยอะไรตอนพูดมัน875เพิ่งได้ยินละสิลองเมื่อสักครู่นี้นะฮะL คุณจุ้ย SCGP เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีคุณมั่นละนักวิเคราะห์ทุกท่านตึง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 เหนื่อยอีกลองหมดละเมื่อวานนี้มีคำดีๆวันนี้จะเล่นคำอะไรคำลองลอง LONG มีคำถามหุ้นแล้วนะคะมามามาโอ้ลองดแูอลเลสยัพกี่พันสักพันคนก่อนไหมแล้วค่อยถามนอกจมากีไมล่ถอึงงพันคนนอกจากเปิดลองแล้วนะฮะเปิดเลิฟด้วยทำไมรักทุกคนไงโอ้โหนายจุ้ยรักทุกคนไปดูนะไม่โดนสต๊อปร้องไหมจังเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดนสต๊อปร้องทั้งโดนรอตอนนี้หุ้นขึ้นอะไรอะไรมันดูดีกันหมดอะไรทั้งโดนเมื่อไหร่ที่หุ้นตกจึงโดนนะฮะใช่ไหมมันพูดอะไรวะเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละตอนนี้หุ้นขึ้นเลิฟเลิฟทุกคนนะฮะมาแล้วมาแล้วมีคำถามไหมจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีรอสักพันคนไหมเนี่ยเบื่อ700 คนอ่ะน้อยปะไปรสวมมบเฟัสติสำนวนเปิดลองเลิฟกำนันแบ๊วแบ๊วแบ๊วมีนักดูแลกับคุณด้วยตายแล้วมีนักดูแลกับจุ้ยด้วยสมบัติสำนวนนะคะเปิดลองเปิดเลิฟกำนันแบ๊วแบ๊วแบ๊ว มุกเปิดเลิฟ มีนักทุนโอ้ยมาถามหุ้นตัวนี้กำลังของกำลังดีเลยติดละติดเหรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่ง TTA ด้วยจ้าเมื่อตอนเขาเรียกปลายปีคุณจุ้ยหุ้นทิมตานะเมื่อวันที่วันพุธที่เท่าไหร่อ่ะพี่จำไม่ได้ละหุ้นคุณจุ้ยหุ้นอะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะมาแล้วอินทัชไปต่อไหมเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะแท็กที่700จุ้ยเอ้ยอะไรฮะอะไร700ครับ700พอดี700ทำยังไงเฟซเฟซบุ๊กอีก300,000พอดีพี่โอเคพันแล้วใช่ไหมอ๋อพันแล้วก็ว่ากันมีแรงหน่อยเหนื่อยไม่มีแรงมีคำถามหุ้นทั้ง Facebook ทั้ง YouTube มาแล้วนะฮะครบ 1,000 แล้วคำถามแรกอุ้ยวันนี้ใครที่ตามรายการ Business Line Online ในช่วงช้าๆอย่าลืมเอาน้ำแดงน้ำชาไปให้เขาด้วยนะคอมเซเว่นหุ้นซื้อคัมภีร์หุ้นนะคัมภีร์หุ้นของท่านเทพราคา1,800 บาท
พี่ม่อนยังให้ Early Bird จนถึงสิ้นอาทิตย์นี้1,500 บาท1,500 บาทถ้าใครยังไม่มีใครยังไม่มีโทรไปสิแอดไลน์ไปสิแอดเดี๋ยวนี้แอด BLLMI 1,800เหลือ1,500ภายในสิ้นอาทิตย์นี้เขาให้ซื้อหุ้นคอมเซเว่นจากราคา23.60 บาทตอนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่มอนดูนะฮะคุณทันเทพโอ้25.75 บาทใครมีคอมเซเว่นถ้าไม่ซื้อหนังสือเอื่องโกรธเอื่องโกรธใครมีคอมเซเว่นพนักงานคอมเซเว่นมีไหมที่ขพานยักงานคอมคพิรัวบเตอร์คอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรนะพักงานบขาายนาครันบ่าบานาน่าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่บานาน่าสาขาไหนโทรมาซื้อคัมภีร์หุ้นเดี๋ยวนี้ไปทำบานาน่าคัมภีร์หุ้นมีจำนวนจำกัด1,800เหลือ1,500ผมต้องรีบเลยนะเพราะว่าปพากยตพิายเนี่ยให้เขาดูหน่อยพายพายพายสัปดาห์ปแรอกก็ปหมอดแล้วมั้งพี่ต้องรีบซื้อใช่ไหมก็ขายไปได้แล้วแต่นี่คอมเซเว่นอ่ะทันเทพเขาให้ตอน23.06 บาทเมื่อปลายปีแกบอกว่าเอาหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะได้กำไรแล้วมาซื้อคัมภีร์หุ้นนะครับหมายถึงปกติพี่หนังสือท่านเทพเนี่ยสัปดาห์แรกนี่ก็หมดเลยปะขายหมดเลยเกลี้ยงไม่หมดเอาไปเผาทิ้งหมดถ้าไม่เหลือถ้าเหลือ เอาของเขาขลังอะเก็บไว้มาขายลดราคาบ้าไปแล้วหนังสือโอ้โหผมเอก็จะอเชียร์ซะหน่อยแม่อุตส่าห์จะเชียร์จริงก็คือจริงใช่ก็คือใช่ขี้เกียจโกหกคนซื้อไม่หล่ะนังทุนคัมภีร์หุ้น2567พิเศษสั่งซื้อภายในวันที่31 ธันวามันหมดเวลาแล้วแต่พี่ว่าเนี่ยต่อเวลาให้เพราะใครที่ยังไม่ได้ขายเซเว่นสัก1,000 หุ้นเอากำไรกี่บาทนะ23, 24, 25ได้กำไรมา2 บาทได้หนังสือเล่มหนึ่งแล้วล่ะไอ้ที่ฟังกันมานี่ไม่มีใครซื้อของแกเลยเงียบกริบเลยเนี่ยไม่มีใครคอมเมนต์เลยกำลังนัไ่มง่มอี่ใาครนอยู่ผมว่ากำลังนั่งอ่านอยู่ไม่มีใครแบบหืออือกับพี่เลยคุณสุภาพานินอะไรสักอย่างมีกล้องคอมเซเว่นถือต่อได้ไหมขาย1,100แล้วไปซื้อคัมภีร์หุ้นให้ท่านเทพมาหน่อยอุตส่าห์เปลืองตัวให้กับนักทุนเลยนะท่านเทพอะนะไม่มีใครซื้อเลยดูรายการเนี้ยไม่มีใครซื้อเลยจริงเหลือต้องเผาทิ้งเพราะพี่ซื้อทุกปีพี่พิญานุษย์ถูกต้องเพราะว่าหนังสือของพี่ม่อนนะมันเป็นของขลังไม่ใช่ไปขายทอดตลาดเรือ10 บาท20 บาทแบบหนังสือทั่วไปในประเทศไทยไม่ผมซื้อไปแล้วครับขอบคุณครับพี่สัญญา buy already แล้วนะจ๊ะพี่ม่อน must not yet receive โอ้ยเมื่อไหร่จะ receive พี่อยู่ที่ไหนอะฮะJMT เดี๋ยวขายของเป็นบ้างเดี๋ยวท่านเทพไม่เซ็นให้ไงครับไม่เป็นไรหรอกเอตำราเดี๋ยวพี่เอามานะช่วยใจเย็นนะหมดเวลาอย่างเหลืออีก10 นาทีต้องมีจัดงานมีตติ้งท่านเทพแล้วเปล่าฮะมีเสาร์นี้มไปีไหใมช่ไหมฮะไม่ให้กับ BVIP ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ BVIP เดี๋ยวให้ FC ท่านเทพไปฮะเดี๋ยวไมโต่๊ะมีเถต่า็ยมทอดด้วยนะเดี๋ยวก็อีเต็มเดี๋ยวที่นั่งเตเต็็มมอยู่แล้วให้นั่งข้างนอกให้นั่งข้างนอกเลี้ยงข้าวกล่องหนึ่งไม่พี่อยากเจอ VVIP พี่ VVIP เบอร์ 1อ่ะมีปัญหากับพี่อยู่เบอร์ 1วันนั้นแกมาแล้วเมื่อน้อยพี่อ่ะตอนมาเริ่มต้นที่หัวใจพี่อ่ะขายหุ้นไปหมดนะตอนนั้นตอนที่ไปสัญจรกับทางนั้นบิสเนสไลน์อันไลน์อ่ะที่พัทยาตอนนั้นก็บอกว่าหุ้นจะลอยอังคารแกก็เลยขายของไปก่อนตังค์เหลือเยอะมันซื้ออะไรพี่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันงานเริ่มต้นที่หัวใจรูดบัตรจองเป็น VVIP พี่เลยถ้าทางกำไรได้คนโดหลายห้องเลยนะเจ๊บ้านพี่เขาอยู่แถวไหนคะเนี่ยอะบ้านเดี๋ยพวีไ่ปเขาเจอยูอ่แถเขวไาหนเปิดเผยไม่ VVIP ได้เขาอายเขาอาย เนี่ยเบอร์ 1เดี๋ยวเบอร์ 1เจอพี่มาเส้นพี่ด้วยนะถ้าใครมีแล้วใช่ไหมผมซื้อ1 เล่มถ้าท่านเทพไม่เซ็นฝากท่านจุ้ยเซ็นแทนได้ไหมเอ้ยอย่า เอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วถ้าไปเจอเทพปลอมที่อื่นไปขายลดราคานะเป็นเทพปลอมนะเทพจริงเอาจริงไว้ไปซื้อลดราคาเจอเทพปลอม
ไม่คุยเรื่องราวของคัมภีร์หุ้นกันบ้างเลยนะพี่น้องจันจุรีเอฟเฟกต์แดงเถือกจริงๆอาคมเขาลองโอลี่จะมาแดงเถือกแดงแถบอะไรเสียเลย เขาเรียกเสียอะไรนะกระบังสมูทมาเสียจังหวะอ่ะ IVL กับ IRPC เลือกตัวไหนดีเดี๋ยวใจเย็นซื้อแล้วอ่านแล้วครับอ่านแล้วคุณมินตราคุณมินตราเดี๋ยวมันมีหุ้นอะไรเดี๋ยวได้ไปกันนะคุณอีกหลายท่านนะท่านเทพไม่เซ็นให้ซื้อแล้วยังไงไม่ได้ขายหุ้นเลยท่านเทพไม่ขายวันที่11เอ้ยกำไรก็ขายบ้างเหรอพี่กำไร2 บาทอ่ะพี่เก็บมีซื้อ10,000ก็ขายทั้ง2,000หุ้นพี่อย่างงกดิพี่ที่เหลือก็ปล่อยไปตามนั้น FC คุณจุ้ยแต่อุดหนุนเทพครับเพราะคอมเจเว่นเรียบร้อยราคา thank you ใครยังไม่ได้ซื้อนะฮะกดเนี่ยกด QR code อ่ะเอาไลน์แล้วก็มายิงในนี้ก็เป็นแอดอะไรนะแอด BLLMI นะทุนอ่ะก็ยิงเข้าไปตึม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 กำปิงหุ้น2567พิเศษมากเลยเล่มนี้เป็นเล่มสีเขียวนะฮะทำมา10 ปีไม่กล้าขึ้นสีเขียวเพิ่งขึ้นปีนี้เพราะอะไรลองทุนลองดูนะฮะเพราะอะไรใครที่ซื้อหนังสือแล้วทำหุ้นได้เลยคอมเซเว่นถามคุณจุ้ยเลยคอมเซเว่นเป็นยังไงบ้างฮะคอมเซเว่นเดี๋ยวใครที่ยังไม่สมัคร VVIP พี่สมัครนะเพราะว่าทุกเดือนพี่มันจะนัดกินข้าวมื้อเที่ยงเพื่อนกินข้าวมื้อเที่ยงคอมเซเว่นมันนี่ไม่น่ากลัว weeklyweekly 20ต้องยืนเหนือ2380เมื่อวีคก่อนหน้าปิด2380วีคนี้เนี่ยล่าสุด2550เหลืออีก2วันก็คาดว่าน่าจะปิดเหนือ2380ได้นะครับก็ถือนะฮะถือได้ฮะหรือถ้าอยากจะขายก็ได้นะยังไงดีอะเดี๋ยวผมหาแนวรับหน่อยสิว่าถ้าสมมติเราขายตรงนี้เราไปรับอีกทีตรงไหนรับแถวนี้พอดีเลยอะ2550เอาไงดีอะไม่ขายได้ไหมเอางี้ถ้าสมมุติว่าต้นทุนแถวข้างล่างสมมุติใครมีต้นทุนแถวข้างล่างถ้าหลุด2550น่ะขายแล้วก็รอดูซิว่าเขาจะย่อลงมาลึกแถวไหนครับต่ำกว่า25ก็น่าสนใจแต่โดยภาพรวมยังดูดีอยู่ถ้าใครขี้เกียจขายก็ถือได้ครับสุดๆเลยนะครับแล้วเดือนนี้คุณช่วยจะไปซื้อของอะไรที่ลดหย่อนภาษีได้50,000อ่ะยังไม่รู้เลยฮะไม่มีไอเดียเลยไม่ซื้อใช่ไหมยังไม่รู้ครับแนะนำไปซื้อที่ร้านอะไรนะก่อนจะเป็นเขาที่ร้านอะไรนะอ๋อชื่อร้านอะไรวะที่หนึ่งอีกแล้วอ่ะร้านคอมเซเว่นอ่ะบานาน่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่เอเจมาร์นั่นก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะคุณจุ้ยคนละตัวเจมาร์อ๋อคนละตัวคนละตัวใช่ไหมเด็กบานาน่าสาขาไหนไม่ดูรายการพี่บ้างเลยนะบอกให้ซื้อหุ้นคอมเซเว่นได้มา2 บาทเป็นคนไม่เชื่อดวงแต่เชื่อคุณมอนซื้อหนังสือแล้วพี่แอนนาน่ารักมากพี่ไม่เชื่อดวงแต่เชื่อพี่ม่อนพี่เกิดราศีเดียวกันกับพี่ม่อนหรือเปล่าพี่อ่ะสนุกสนานกันไปชื่อร้านอะไรอ๋อไอสตูเขาบอกไอสตูพี่ปิยานุชบอกไอสตูสตูใช่ไหมสตูเซเว่นสตูดิโอเซเว่นพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักธุรกิจเขาเท่าไหร่นะสตูดิโอเซเว่นได้ละแต่แล้วพนักงานของเซเว่นไม่ได้เทรดหุ้นเลยนะเงียบกริบเลยเนี่ยมีแต่ลูกพี่
เทรดใช่ไหมคุณสุระเจ้าของใช่ไหมซื้อมาซื้อหุ้นขายหุ้นประมาณนี้ได้ละไอเดียนะนักทุนนะเรียบร้อยนะมีคำถามหนึ่งเขาบอกว่า IBL กับ IRPC เลือกอันไหนดีครับคุณอนุภาคถาม ABL ครับทำไมไม่เลือก IRPC ราคา2 บาทบาทเดียวเองนะก็อธิบายไปหมดแล้วครับผมโอเคครับพี่เกณฑ์อธิบายใหม่นักทุนไม่ได้ถามหุ้นมัวแต่นั่งจ้องนั่งL คุณได้คอ L คุณจุ้ย please help to check RCL คืออะไร monthly clear อะไรชาร์ต please พี่คะพี่เอาชาร์ต monthly เลยเหรอพี่โอ้อ่ะ RCL อ่ะมันลี่ค่อยๆไล่ทีละไทม์เฟรมโอ้L มัมนาลี่ทุกคนมันลี่โอเคนะฮะโอ้ยสวยเลยดูดีอ่ะดูดีสังเกตนะฮะสังเกตมันลี่แล้วก็สังเกตชุดนี้สามแท่งล่าสุดนี่ผมขยายความนิดหนึ่งปิดร่วงแล้วก็ออกแนวคล้ายๆโดจิเหมือนกันแล้วไอ้แท่งล่าสุดอ่ะของแท่งเดือนธันวาคมอ่ะมันปิดบวกครับแล้วมันก็คืนกินไอ้แท่งแดงๆก็คือแท่งของเดือนตุลาคมเนี่ยมันกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเนี้ยมันมองเป็นชุดกลับตัวได้ในไทม์เฟรมมันลี่ครับสวยครับสวยครับสวยค่ะพี่ดอดีริเลสยฮะดีเลยฮะมีของถือต่อไปฮะไม่มีของอยากซื้อครับแล้วกราฟเดย์ล่ะกราฟวิกเกอร์ละกันอ่ะวิกลี่ก็เมชาิญแลค้่วะนะครับมีลักษณะของการเบรกชุดนี้ไปแล้วก็ไอชุดที่เบรกเนี่ยวอลลุ่มมาด้วยสวยงามอีกแล้ววิกลี่ก็สวยเดลลี่สวยมาก่อนแล้วนี่วอลลุ่มชุดมีลักษณะของการยกโลนะฮะเบรกไฮขึ้นไปแล้วก็ชุดก้อนที่เบรกก้อนนี้วอลลุ่มมาด้วยสวยงามครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณพี่ดอลลิสเดย์ครับผมคุณช่วยชอบเรือนะ PSL อะไรประมาณนั้นนะจะถนัดหุ้นเรือชื่อทำไมพอพูดถึไมง่หุรู้น้เเหรมืืออนกันแล้วแกจะแบบปิ้งปิ้งของแกเลยนะฮะแล้วพี่มันจับเส้นคุณอะไม่รู้เหมือนกันมันมาของมันเองแล้วแต่เราบ้างหุ้นเรือนะฮะประมาณนี้นะคะนักทุนอะเดี๋ยวไปตามคุณช่วยต่อจับจังหวะเนาะครับผมแล้วก็แก๊งช่าช่าช่าตอนเที่ยงเจอกันโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ลองมาสำรองทุนนะฮะ87